กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเก้งห้าขอบคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย่วันนี้นะคะโอ้โหเก้งพาหุ่นยนต์มาแขกรับเชิญไม่ใช่เก้งพาหุ่นยนต์มาค่ะคืออะไรเก้งเหยียบรถบุบไปหมดเลยใจร้ายมากเลยพบกับเขาเลยมากับแขกรับเชิญวันนี้ครับคุณ Lexus NX 300 H นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดมุมไหมเดี๋ยวว่าเราเหรอโอ้ยทำไมเขามีตาอยู่ข้างหน้าด้วยนะอุ้ยตายแล้วได้ข่าวว่ารถรุ่นนี้อาราวิวเลิศมากเลยเป็นเหมือนซิมูเลเตอร์เลยคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ Lexus NX นะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารถยนต์ยี่ห้อ Lexus มันคืออะไรแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่ามันคือ Toyota ที่อัพราคาขึ้นต้องเล่าก่อนว่า Lexus เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมมันอยู่ในเครือ Toyota ก็จริงแต่ว่าจะพูดว่า Toyota แบบแพงก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่า Lexus เนี่ยเวลาเขาพัฒนารถเนี่ยเขาพัฒนาแยกกันก็คือเขาคิดตั้งแต่ศูนย์ใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีข้าวของที่ใช้ร่วมกันแต่มันไม่ใช่ Toyota ที่เอามาแบบอัพราคาแน่ๆพูดอย่างนึงเลยว่าตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ย Lexus NX เนี่ยเป็นรถที่เวลาขับช้าๆเวลาขับผ่านฝูงคนอะไรอย่างเงี้ยคนจะหันมามองเยอะมากที่สุดคือรถยางแบนหรือเปล่าต้องเหลียวหลังมามองอ่ะคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบหยุดสายตาไว้ได้คือแบบมันดูเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนคู่แข่งแล้วก็มีความแปลกโดยที่ดูดีด้วยอะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่าเส้นสายเนี่ยมันจะมีความเฉียวมันจะมีความแหลมคมมากๆถ้าเป็นทำไมกลัวอะไรเป็นรอยเยอะเหรอเฉียวจากคนที่ไม่เคยขับ Lexus เลยเนี่ยรู้สึกว่าพอได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมีลักษณะมีคาแรคเตอร์ที่ดูแปลกตาดูโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งในท้องตลาดและก็คู่แข่งในรุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจอดอยู่เฉยๆเนี่ยเราเดินผ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถมันมีอะไรที่มันดึงดูดเราเข้าเพื่อที่เราจะสนใจมันอ่ะหรือแม้กระทั่งมันวิ่งอยู่บนถนนเองเราขับตามหลังมันอย่างเงี้ยวิ่งเองได้ด้วยเหรอไม่ได้เราขับตามหลังรถคันนี้อยู่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือรถอะไรอ่ะถ้าคนที่ไม่รู้จักรถเลยเราจะรู้สึกว่ามันคือรถอะไรทำไมดีไซน์มันมีความแปลกจังเลยดีไซน์มีความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันบุบออกมาจากโรงงานทั้งคันรถคันนี้ถ้าบุบก็ไม่ต้องมาทำสีนะคุณผู้ชมเพราะว่าดูไม่ออกเลยว่าส่วนไหนที่มันบุบเพราะว่าเส้นมันแบบมันทับไปทับกันมาเนาะมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าจะเหมือนรถอะมันเหมือนประติมากรรมมากกว่าจะเป็นแบบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมิติมันจะเยอะมากกว่าที่จะปั๊มเหล็กมาได้แต่ละแผ่นเนี่ยท่าทางว่าจะต้องมีแม่พิมพ์ที่แพงมากเลยทีเดียวเนาะ Lexus ก็กล้าลงทุนข้อดีข้อแรกเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การออกแบบภายในจริงๆอยากจะพูดว่าเป็นการออกแบบโดยรวมทั้งคันนี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภายนอกเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นได้อย่างนึงเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนเราขับจะรู้สึกว่าแบบมันทำให้เรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมันเข้ากับคนขับคือคนที่จะขับ Lexus รุ่นนี้จะต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนิดนึงเปิดประตูเข้าไปจะรู้สึกว่าทุกอย่างแผงสัมผัสแผงปุ่มกดทุกอย่างเนี่ยมันมีความปราณีตในการออกแบบมีความละเอียดอ่อนในการเลือกวัสดุในการใช้งานของรถคันนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยหน้าสัมผัสมันนิ่มมันละมุนมือไปหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งแผงเปิดปิดประตูคุณผู้ชมพอเอื้อมขึ้นไปที่นั่งปุ๊บเอื้อมมือไปปิดปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าแผงเนี่ยมันนุ่มติดมือเลยมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะเป็น 2500cc ซึ่งยกตัวเครื่องเนี่ยมาจาก Toyota Camry Hybrid แต่อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของพละกำลังอัตราเร่งพวกนี้รู้สึกว่าคันนี้จะขับซิ่งมันก็ได้นะจะขับประหยัดมันก็โอเคเพราะว่ามันมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นี่ก็คือเป็นโหมดขับขี่แบบประหยัดเลยโหมด Normal ก็คือโหมดการใช้ในงานในเมืองปกติแล้วก็รวมถึงโหมด Sport โหมด Sport นี่คือต้องการแบบพละกำลังถูกไหมพอปรับเป็นโหมด Sport ปุ๊บหน้าตาของมาตรวัดเรือนใหม่คุณผู้ชมก็จะปรับเป็นเข็มวัดรอบขึ้นมาทันทีแบบดีดขึ้นมาแบบโอ้โหต้องการที่จะแบบรีดพละกำลังขึ้นมาให้เราแบบซิ่งกันเต็มที่เลยการทำงานของโหมดไฟฟ้าเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยทำงานได้เยอะทำงานได้จริงไม่เหมือน SUV บางยี่ห้อเนาะเวลาขับในเมืองรถติดๆอย่างเงี้ยไฟฟ้ามันก็ทำงานเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยความประหยัดน้ำมันมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันประหยัดมากๆข้อดีข้อที่3ชอบมากก็คือ Lexus NX เนี่ยแถมกระจกนกหงส์หยกมาให้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นความใส่ใจที่เราไม่เคยเห็นรถยนต์ค่ายไหนเนี่ยเคยให้มาก่อนเพราะกระจกเนี้ยสามารถหยิบออกมาแล้วก็มาส่องตัวเองได้ระหว่างการขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเลยอ่ะไม่ต้องวอเลยป่ะข้อด้อยจุดแรกที่เรารู้สึกเลยว่าถึงแม้ว่าการออกแบบภายในจะใช้วัสดุอะไรที่มันวิลิสมาลาดีแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบ
ฉันอยู่บนสวรรค์วิมานเมฆแต่แทร็กแพดที่มีอยู่ที่ใช้ควบคุมหน้าจอตรงกลางเนี่ยเรามองว่ามันใช้งานยากมากไปเชื่อแหละทุกคนขับรถอ่ะก็อยากจะปรับเปิบอะไรระหว่างการขับขี่เนี่ยแหละเนาะอย่ามาแอปกันเลยว่าไม่เคยทำแต่การมีแท็กแพดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันควบคุมลำบากคือกว่าที่จะเลื่อนไปเลื่อนไปทำอะไรได้มันยากแล้วว่าถ้ามันเป็นปุ่ม iDrive แบบ BM หรือว่าเป็นปุ่ม Command แบบ Ben น่ะน่าจะง่ายมากกว่านี้คันนี้เป็นแท็กแพดอ่ะรู้สึกว่าใช้งานยากกว่า BM ที่เป็น iDrive ตัวที่เป็นแบบไฮไดแรกอีกอะที่เป็นช็อตคัทเดียวอะดูใช้งานยากจริงๆเพราะว่าเวลาการขับขี่คุณผู้ชมต้องละสายตาจากตัวจอเนี่ยลงมาเพื่อดูแท็บแพดว่าเราเลื่อนไปทางไหนซ้ายขวาแล้วก็มองจออีกทีว่าเลื่อนไปถูกตำแหน่งแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอีกข้อหนึ่งที่เรามองถึงก็คือเป็นเรื่องของราคา Lexus NX คันนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเริ่มต้นเนี่ยราคามันก็ไม่ได้โดดหนีไปกว่าคู่แข่งหรอกแต่ถ้าสมมติว่ากับการเป็นตัวท็อปไลน์ของเขาเป็นตัวเอฟสปอร์ตตัวนี้แล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะมีการโดดขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงกว่าคู่แข่งประมาณ 3-4 แสนบาทถ้าสมมุติคุณผู้ชมเลือกที่จะเลือกรุ่นถูกปุ๊บเนี่ยออปชันต่างๆก็จะเหี้ยนเตียนหายไปหมดเลยแต่ถ้าจะอยากได้สุนทรียภาพในการขับขี่ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ดีดีออปชันล้นๆคุณผู้ชมก็ต้องจ่ายแพงคู่แข่งเกินหน้าเกินตาไป 3-4 แสนบาทแล้วก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อด้อยอีกข้อนึงที่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจผู้บริโภคสักเท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยจริงๆเป็นข้อด้อยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นฉะนั้นภาษีนำเข้ามันจะสูง NX 300H คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้รถที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีความประหยัดแล้วก็มีสะท้อนบทบาทของคนขับรถที่อยากให้คนเหลียวหลังมองดีกว่าบอกนี้เนาะLexus NX เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถยนต์ยกสูงสำหรับการไปลุยแบบเบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถยนต์ที่บ่งบอกสถานะคาแรคเตอร์ของตัวเองต้องการความแปลกไม่เหมือนกับรถยนต์ส่วนใหญ่รถยนต์ที่ใครๆก็มักจะมองหาแล้วก็มันก็มีข้อดีอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนแล้วก็ช่วงล่างจริงๆรวมถึงความคล่องตัวที่มีอยู่แต่ว่าก็ต้องชั่งใจกันดูว่าราคาที่มันสูงกว่าหรือว่าราคาที่มันอยู่ในระดับเนี้ยเราจะเน้นความแปลกไหมหรือว่าจะไปหาช้อยที่ใครๆก็เลือกและทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถรับชมติดตามผลงานของพวกเราย้อนหลังนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube Channel โดยเสิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามน้ำร่างได้เลยคุณผู้ชมเย่เข้ามาแล้วก็กดกันด้วยนะรายการจบแล้วต้องกดไลค์เพจกดอะไรกันด้วยถูกสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแหละแต่ว่าสัปดาห์หน้านะเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยอาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นะครับถูกต้องครับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบายเห็นไหมสลับหน้าที่กันอีกแล้วก็ดีไงลูกรับสลับกันรักกันบ้างเขาว่ากันว่าคันนี้เงียบมากเลยนะว่ากันว่ารถคันนี้สตาร์ทไม่ติดติดแล้วมั้ยไม่ติดแล้วหรอใช่แต่ได้ดูแอร์ไม่ติดมั้ยกำลังมาเต็มๆมั้ยอ่ะว้าวเครื่องติดแล้วว่าแบตหมด